เราต้องมาปกปิดร่างกายตัวเองเพราะว่าเราไม่ชอบตัวเองแล้วเพราะว่าคนอื่นไม่ชอบอะไรเงี้ยไม่ว่าจะผอมหรือจะอ้วนนะคะคือแบบอย่าให้คำพูดคนอื่นมาทำให้เราต้องเกลียดร่างกายของเราเลยพยายามทำในสิ่งที่ทุกคนต้องการพยายามทำให้ทุกคนแบบพอใจในตัวเรามากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็เลยคิดว่าเกี่ยวกับความรักอะไรเลยค่ะแล้วก็ตัวพี่เต๋อเองก็ยังไม่รู้เรื่องแล้วก็งงมากๆแล้วตัวใหม่เองก็ไม่ได้โพสต์เกี่ยวกับความรักเลยทุกคนถ้าสมมติความรักใหม่มีปัญหาเนี่ยไปบอกทุกคนแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเลยจริงแล้วที่เราโพสต์นั้นมันคือฟิลไหนฟิลไหนตอนนั้นมันคือฟิลที่ใหม่โพสต์เลยค่ะแล้วมันก็เป็นเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวที่ใหม่ก็แบบไม่ได้อยากลงดีเทลมากเพราะว่าเอาจริงถ้าเล่าไปมันคงแบบทุกคนก็มีเรื่องราวในชีวิตตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหมายเชื่อว่าทุกคนใช้ชีวิตก็มีเรื่องเครียดอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้อยากเอาเรื่องเครียดตัวเองไปให้แต่ก็แค่แบบระบายหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเรารู้สึกว่าการที่เราเก็บความรู้สึกตัวเองไว้เยอะๆอะค่ะกับการที่เพราะเราคิดว่าเราโอเคมากๆอะผลสุดท้ายมันจะไม่ใช่ผลดีค่ะสำหรับใหม่นะคนอื่นเป็นยังไงใหม่ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ใหม่รู้สึกว่าใหม่ควรจะให้ทุกคนได้รู้รับรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่ว่าทางโซเชียลอย่างเดียวหมายถึงว่าไหนก็จะคุยกับเพื่อนใหม่มากขึ้นไหนก็จะคุยกับครอบครัวหรือแฟนใหม่มากขึ้นว่าโอเคนะโมเมนต์นี้ใหม่อารมณ์ตอนนี้เป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงแต่เราไม่ได้คุยกับพี่เต๋อก่อนถูกไหมเราก็รู้เพื่อนก็โทรมาง้อยังง้อยังอะไรง้ออะไรไม่ได้โกรธกันเลยมาใหม่ตกใจไหมใหม่กับพี่เต๋อตกใจไหมว่าพี่ก้าวตกใจกว่าค่ะเพราะคนโทรถามพี่ก้าวเยอะมากแล้วก็แบบพี่ๆที่แบบพี่ๆแล้วก็เพื่อนสนิทใหม่ก็มาโทรมากันแบบคือเขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นน่ะเขาไม่อยากให้เลิกกันเขาไม่อยากให้เลิกกันเขาไม่อยากให้ทะเลาะกันอะไรเงี้ยทำไมก็เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับความรักเลยแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องความรักอะไรเงี้ยแต่มันคือเหมือนทุกคนอาจจะเข้าใจแล้วใหม่ก็บอกพี่เต๋อว่าพี่เต๋อมันเกี่ยวกับความรักตรงไหนใหม่แค่พูดว่าแบบถ้ามันหมดใจแล้วมันก็หมดใจพี่เต๋อหันมาโอ้ยความรักเลยแสดงว่าก่อนโพสต์ไม่ได้คิดว่าโนเขาเป็นคนที่เขาไม่ได้คิดพอเราพิมพ์อะไรไปเราจะไม่ได้คิดแบบเราไม่ได้คิดถี่ถ้วนขนาดว่าเอ้ยคำนี้มันเหมือนความรักเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ความรู้สึกก่อนใช่ผมไปโพสต์ไปแล้วแบบผมก็ไปบอกพี่เต๋อว่ามันไม่เห็นจะเหมือนความรักเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เต๋อก็บอกพี่เข้าใจทำไมทุกคนคิดอย่างนั้นผลสุดท้ายได้คำตอบว่าอะไรรู้ไหมว่าการจากเพื่อนๆที่เคยฟ้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะบอกว่าแบบการทำอย่างนั้นน่ะมันพลังลบมากเลยนะผลสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้รับกลับมามันไม่ได้สิ่งที่เราต้องการหรอกใช่ค่ะก็คือสมมติเราฟ้องอย่างเงี้ยมีเรื่องใหม่ก็ได้อีกดีตอนนั้นเหมือนว่าเราโดนหนักใช่ไหมเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบเรื่องของเรื่องอะไรอยู่ใช่ไหมมันทำให้เราหน่อยอยู่ใช่ไหมล่ะจะร้องไห้ไหมลูกโอ้โหโกรธใช่ไหมคือใหม่อ่ะไม่คือใหม่ตัวใหม่เองเนี่ยใหม่แค่รู้สึกว่ามีคอมเมนต์เยอะใช่ไหมแล้วเราก็ไม่อยากรู้สึกว่าเราอยากให้ค่าเขาขนาดที่แบบเรามาเกลียดร่างกายตัวเองอ่ะเหมือนเราต้องมาถามตัวเองว่าเราต้องมาปกปิดร่างกายตัวเองเพราะว่าเราไม่ชอบตัวเองแล้วเพราะว่าคนอื่นไม่ชอบอะไรเงี้ยไม่ว่าจะผอมหรือจะอ้วนนะคะคือแบบอย่าให้คำพูดคนอื่นมาทำให้เราต้องเกลียดร่างกายของเราเลยนะคือหมายว่าทุกคนก็เพอร์เฟกต์ในแบบตัวเองอะไรเงี้ยเหมือนเราออกมาโพสต์เตือนสติทั้งตัวเราและตัวเขาก็โพสต์เชิงๆแบบเหมือนใหม่อยากให้กำลังใจด้วยนะคนที่โดนเหมือนใหม่อ่ะว่าแบบว่าการที่เราไปจัดคนไปบอกว่าเขาอ้วนเขาผอมเขาอ้วกทำไมช่วงนี้หน้าแก่ทำไมช่วงนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะทักกันเป็นสิ่งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราสนิทกันก่อนสักนิดนึงแล้วก็แบบค่อยแบบค่อยถามไทยสารทุกข์สุขดิบเหมือนถ้าพี่ๆอย่างเงี้ยเจอหนูมาเป็น10ปี5ปีอย่างเงี้ยแล้วถามใหม่ช่วงนี้ใหม่เป็นอะไรทำไมแบบสู้เงี้ยไม่จะไม่มองว่าพี่บูลลี่หนูแต่ไม่จะมองว่าพี่เป็นห่วงแต่ถ้าเหมือนคนในอินเทอร์เน็ตแบบเขาพิมพ์กันมันเหลือเกินโหสนุกมากสนุกมากจริงๆแต่บางทีมันทำร้ายจิตใจคนอื่นค่ะไม่อ่านค่ะซึ่งทุกคนก็เตือนหนูอยู่แล้วเพื่อนๆรอบตัวก็คือเตือนใหม่อยู่แล้วว่าแบบอย่าอ่านแต่เราก็ทำตัวว่าเป็นผู้หญิงเข้มแข็งว่าเราอ่านได้แบบคิดปิดคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยไม่ปิดคอมเมนต์ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบก็อยากให้เขาคอมเมนต์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบหมายถึงว่าให้คนคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีคนที่มาบอกว่าสิ่งที่ทำมันไม่ถูกนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะสอนกันเองอ่ะแล้วก็สำหรับใหม่ถ้าใหม่จิตใจไม่แข็งแรงก็อย่าอ่านคอมเมนต์แต่มือเราก็คือ
ตอนนี้ก็แข็งแรงก็ดีขึ้นนะคะก็ดีขึ้นค่ะก็แบบก็ดีขึ้นค่ะคนได้กับบางคอมเมนต์ใช่ไหมแบบว่าสภาพเราแบบแข็งแรงขึ้นกับการสามารถอ่านได้กับบางคอมเมนต์ที่มันแข็งแรงใจเราไม่อ่านช่วงนี้ไม่ค่อยอ่านใช่เพราะว่ามันมีอยู่ช่วงนึงช่วงนี้แหละมั้งคะที่เกี่ยวกับเรื่องหุ่นหนักๆใช่ไหมคะแล้วเหมือนมันอยู่ใน Facebook หรืออะไรสักอย่างแต่ไม่อ่ะก็ไม่กล้าเข้าไปดูเลยนะคะไม่กล้าเข้าไปอ่านมันทําให้เรามันทําให้หนูต้องแบบรู้สึกว่าคือใหม่อ่ะพยายามที่จะเค้าเรียกว่าอะไรพีซคนนะคะพยายามทําในสิ่งที่ทุกคนต้องการพยายามทําให้ทุกคนแบบพอใจในตัวเรามากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็เลยคิดว่าเพิ่มน้ำหนักค่ะยอมเพิ่มน้ำหนักคือที่จริงอ่ะใหม่อ่ะเพิ่มมาตลอดแล้วทุกคนใหม่เพิ่มมาตลอดเลยแต่จะเพิ่มต่อไปค่ะคือใหม่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าแบบใหม่ไม่อยากให้ทุกคนคือไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะใหม่กินข้าวทุกมื้ออิ่มมากๆอะไรเงี้ยค่ะคือกินจนท้องจะแตกคือแบบเหมือนแบบเพื่อจะให้ตัวมันใหญ่ขึ้นแล้วค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ